อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยดูนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับธรรมชาติรีสอร์ทที่สวยงามนะครับรีสอร์ทที่นี่นะครับชื่อว่าวิลล่าพนาไลนะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับผมมาทั้งทีวันนี้ผมนัดน้องสาวผมมารู้จักกันตั้งแต่น้องอยู่ม.ปลายอ่ะปัจจุบันเนี่ยเป็นน้องสาวที่เก่งมากนะครับเป็นนักธุรกิจที่สวยแล้วก็เป็นแฟนของพี่ชายสุดที่รักผมเองต้องตีซีหน่อยเพราะว่าสิงโตผมยังไม่ได้ไหนอยู่ไหนอ่ะเอ้าไปไหนวะพี่ต้องการโทรมาพอดีพี่ต้องการครับผมเปิดรายการอยู่พอดีเลยพี่แล้วพี่โทรมาไงพี่ตุ๊กการทำไมไม่มาครับพี่มาไม่ชวนผมครับโอ้โหอยากให้ลูกพี่มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าขออนุญาตไปจอยด้วยครับคิดถึงนิกกี้ครับได้ครับลูกพี่แล้วลูกพี่จะให้ผมคัดไหมเผื่อคุยกับน้องไมค์ก่อนหรือว่ายังไงดีครับลูกพี่อ๋อไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับนิกกี้โอเคไม่เป็นไรพี่จริงๆผมยังไอ้ถ่ายแล้วครับพี่ตุ๊กการโอ๊ยโอ้ฮัลโหลว่าโอเคได้ค่ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ตรงการเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากนะนะคิวนะเอาง่ายแต่ผมคอนเฟิร์มว่าน่ารักอะคือน่ารักถ้าไม่น่ารักกับผมไม่ชมหรอกฟังคนประโยชน์ได้ยังอะลูกสิงโตครับยังเลยน้องไม้อะขอต้อนรับนะครับน้องสาวผมเองนะครับน้องไม้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นิกกี้ก็จีบเพื่อนไม้รุ่นพี่ไม้รุ่นน้องไม้ทั้งนั้นเลยเนาะไม้พี่ยังลูกน้องนะพี่ตรงการอาจารย์พี่หนึ่งสองสามไม่หมดแล้วไม่เห็นในฐานะที่น้องเจอพี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่กับพี่สงการใครหนักกว่าไปพี่นิกกี้ไปได้อีกพี่ในวงการหลายคนเขาบอกมาขอที่นี่แล้วก็ได้กันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นปู่ศรีสุทโธที่เป็นหน้าปกก็สวยมากปัจจุบันทำอะไรอยู่มั่งน้องไม้ปัจจุบันใช่ไหมคะพี่นิกกี้ปัจจุบันตอนนี้รับหลายบทบาทมากเลยค่ะก็คืออย่างปีนี้แบบไม้เริ่มธุรกิจใหม่ๆค่ะก็จะแบบมีเป็นอินฟลูเราเป็นอยู่แล้วเนอะแล้วก็ปีนี้มีเปิดคลินิกกายภาพบำบัดค่ะโหเยอะนะหลายอย่างใช่แล้วก็มีทำแบรนด์ของกันแดดแล้วก็ชาสมุนไพรกับพี่การเป็นชาโซชาแล้วก็มีเป็นทำโปรตีนเป็นโปรตีนด้วยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าหนูไม่ชวนเขามาวันนี้ก็เห็นเขาทำงานก็กลัวแบบเดี๋ยวไปเอาเวลางานเขามาขอเกรงใจเกรงใจค่ะอ่ะโอเคน้องไม้จ๋าวันนี้เรามาเที่ยวนครนายกด้วยกันใช่ปกติหนูได้มาแบบว่าชอบเที่ยวอะไรแบบนี้ไหมต่างจังหวัดชอบมากพี่นิกกี้จริงๆเห็นวันนี้แต่งตัวมาให้ภาพลักษณ์มันดูเรียบร้อยความจริงเราก็คือเป็นสายลุยมากๆคือไม่เป็นคนชอบเที่ยวมากแล้วไม่ชอบกินไงคือชอบแบบกินไปเที่ยวไปซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ากินไปเที่ยวไปสุขใจภาคตะวันออกนะคะยิ่งเรามาที่นี่นครนายกคือเมื่อกี้ระหว่างขับรถมาคือรู้สึกแบบหน้าฝนน่ะบรรยากาศดีมากแบบทุ่งหญ้าสีเขียวรู้สึกแบบเฮ้ยมันใกล้กรุงเทพแล้วเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากนะคะแต่จะบอกว่านอกจากนั้นกิจกรรมที่นี่ก็คือเยอะก็คือ1,000,000,000กิจกรรมซึ่งถ้ามาเนี่ยมันก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันมีอะไรให้ใหม่ทำไม่ว่าจะเป็นแบบการประจนภัยล่องแก่งขับ ATV นะคะภูเขาลุยน้ำตกอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยคือหนูสายลุยมากแล้วก็นอกจากนั้นอย่างวันนี้มายก็ขอเป็นเจ้าบ้านละกันได้จะพาพี่นิกกี้นะคะไปเที่ยวแล้วก็เช็คอินตามสถานที่ต่างๆที่นครนายกค่ะโอ้เก่งเลยพูดเก่งกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะจริงเหรอเออพูดคล่องเลยอ่ะจริงๆถ้าพี่พูดอ่ะเอาตาพี่ต้องหลุดเยอะละโอ้แต่ไม้นี่พูดคล่องเลยอ่ะถึงเวลากูพูดแล้วกูอายและแน่นอนนะครับว่ามากับน้องไม้นะครับมาทั้งทีนะครับพี่เนี่ยต้องจัดแบบพิเศษแบบสุดๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับดูเทปนี้ผมเนี่ยมีสิทธิพิเศษแล้วก็ส่วนลดแบบจุกๆสุขใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ส่วนลดแบบพิเศษสุดๆนะครับเทปนี้ห้ามพลาดนะจ๊ะโอเคน้องไม้มา
แล้ววันนี้มากัน3คนเลยทีมงานวันนี้มากัน3คนแต่ว่าไมค์มารอบนี้ไมค์คิดว่าเดี๋ยวไมค์ต้องชวนพี่การมาหมายว่าพี่การต้องชอบมากเพราะเขาเป็นสายแอคทิวิตี้เหมือนกันใช่มั้ยจริงๆเนี่ยถ้าเรามีเวลาอยากชวนไปเล่นไอ้เนี่ยลองแข่งอ๋อเหรอแต่หนูแต่หนูเก่งนะหนูเป็นผู้หญิงหนูไม่กลัวดำไม่กลัวอ๋อไม่ค่อยกลัวดำอะไรนะแต่ก็คลำขึ้นกว่าแต่ก่อนนิดนึงแล้วคุณพ่อคุณแม่อะไรยังตามอยู่ป่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ตามแล้วปล่อยก็เดี๋ยวมีผู้ช่วยน้องๆพี่ๆแทนค่ะก็จะมาหาแค่เสาร์อาทิตย์ยังมาหาเหมือนเดิมทุกอาทิตย์แล้วน้องสาวมันใช่มั้งน้องสาวก็เรื่อยๆตอนนี้ก็น้องใหม่ชื่อน้องใหม่ใช่มั้ยใหม่สุรวรรณใหม่สุรวรรณหนูก็เอาน้องมาหุ้นธุรกิจด้วยแล้วก็เป็นอินฟลูเหมือนกันค่ะหน้าตาดีทั้งบ้านนะครับพ่อก็วัยรุ่นแม่ก็สวยนะน้องไม้อ่ะน้องก็สวยแม่หนูสวยกว่าแล้วล่าสุดหนูเพิ่งชวนแม่ไปถ่ายแบบคลิปกันแล้วมีคนบอกว่าแล้วศพแม่คงส่งไปอวดเพื่อนเพื่อนบอกว่าเธอหน้าเด็กกว่าลูกสาวอีกแล้วแม่ส่งมาโชว์มาอวดตัวเองบอกว่าหน้าเด็กกว่ามาอีกนะตอนนี้แต่แม่หน้าเด็กมากหน้าเด็กจริงๆค่ะไม่รู้ได้ใช่นะครับนี่เป็นห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมทำไมใช่ห้องเนี้ยคือไม่ชอบมากคือบรรยากาศมันดีมากพี่นิกกี้ชื่อว่าห้องสปาคือแค่ชื่อก็รู้สึกสบายแล้วซึ่งเนี้ยเขาก็จะตกแต่งเป็นแนวแบบฟิลญี่ปุ่นเลยเนอะเป็นแบบระแนงไม้แบบนี้นะคะแล้วก็โอ้โหไหนดูสิเป็นไฮไลท์มากๆสำหรับห้องนี้พี่นิกกี้ชอบอยู่ในห้องน้ำป่ะปกติชอบมากอยู่เยอะห้องน้ำอ่ะนี่มันจะดีด้วยดูบรรยากาศฟิลเหมือนแช่ออนเซนอยู่เลยอะทุกคนแต่กลิ่นหอมอะคือใครชอบใช้เวลาในห้องน้ำแล้วมาพักผ่อนจริงๆครับคือสามารถนอนแช่ได้เลยแล้วก็มีแบบเอาดออาบน้ำเอาดอกระจกใหญ่ดีมากเลิศโอ้โหไม่น่าเชื่อเนี่ยอยู่จังหวัดนครนายกเองนะอยู่ใกล้กับกรุงเทพมากเลยอะมีความฟีลแบบธรรมชาติที่ญี่ปุ่นนะทุกคนเวลามันจะมีแบบว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปนอนแบบห่างๆไปแถวฟูจิอะไรเงี้ยนะมันจะมีห้องพักอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะนี่นะครับห้องน้ำนะครับดูดีมากนะครับดูดีมากแต่ยังไม่หมดเพราะว่าที่นี่พี่นิกกี้รู้ไหมแต่ละวิลล่าของเขามันจะเป็นแบบคอนเซปต์และธีมที่แตกต่างกันด้วยใช่นี่คืออากาศก็เย็นนะเนี่ยนะมันมีความแบบธรรมชาติสุดๆไม่แล้วจริงๆหนูชอบธรรมชาติแบบไหนชอบแบบภูเขาหรือว่าชอบน้ำตกชอบทะเลชอบอะไรมากกว่าหนูชอบทะเลแต่ว่าภูเขาก็ชอบแต่ภูเขาจะชอบแค่ช่วงหน้าหนาวหน่อยถ้าเป็นร้อนๆไม่ไหวนะถ้าร้อนบางทีมันก็คือร้อนมากแต่ทะเลคือมันอยู่แต่ทะเลแต่ถ้าหน้าฝนก็ยากอ่ะยากหมดเนาะห้องนี้ก็สวยแล้วน้องไมค์นิกกี้ห้องนี้เหมาะมากใครแบบอยากมาเป็นครอบครัวมาพักผ่อนมี2ชั้นเลยนะคะคืออยู่ได้4คนแล้วก็มีพูลวิลล่าด้วยไหนพูลวิลล่านี่แช่น้ำฟิลแบบชมธรรมชาติคือแบบเอาจริงสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบเลยอ่ะบางคนเอาเหรอแล้วถ้าพี่แบบพี่แช่ตรงนี้ได้ปะหมายว่าก็ได้ลองเลยไหมพี่นิกกี้เริ่มเลยน้องไม้มาทำกิจกรรมกันกิจกรรมเยอะมากค่ะพี่นิกกี้ไม่แล้วหนูแล้วปกติหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะน้องไม้หนูเหรอช่วงนี้ก็คือตีกอล์ฟเห็นตีกอล์ฟแบบตีบ่อยเลยอ่ะตีไหมตีไหมพี่นิกกี้ตีเก่งนี่นะไม่เก่งน้องไม้พี่เคยไปเล่นกับพี่การอยู่แต่พี่สงการเนี่ยเวลาตีกอล์ฟอ่ะโหจริงจังเลยใช่ไม้อ่ะหลังๆไม้เวลาไปกับเพื่อนอ่ะไม้ก็จะไม่กล้าชวนเขาเพราะแบบเขาทั้งตีจริงจังแล้วก็เดินไม่นั่งรถก็ใช่เขาเป็นอย่างนี้ปกตินะครับตีกอล์ฟเนี่ยเราจะต้องเดินในประมาณ 7-8 กิโลแล้วแดดเนี่ยร้อนๆเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะขึ้นรถกอล์ฟแล้วก็หน้าแล้วคุมหน้ากลางร่มเหมือนผมเนี่ยพี่ก็จะเหมือนผู้หญิงกลัวดำแต่คุณสงกรานต์คือหน้าก็ไม่คุมร่มก็ไม่กลางรถกูก็ไม่ใช้เดินจริงจังมากกันแดดก็ไม่ทาด้วยตอนแรกนี่เพิ่งเริ่มมาทาที่ให้ใช้ของไม้ของไม้ทำก็เลยพี่กันไม่ทาพี่กี้เราแขนมันเป็นแบบกลืนไปกับรอยสักทุกคนนี่ไม่เห็นรอยสักเลยนะแล้วแกจริงจังมากคือคนอื่นตีไวๆอากาศร้อนตีเสร็จแต่แกคือใช่เล็งล้มลงพี่นิกกี้ภาพอะไรอ่ะแล้วก็ก้มแบบแทบจะกินหญ้าอยู่แล้วอ่ะก้มดูลายจริงจังเป็นคนจริงจังกับทุกอย่างพี่การจริงจังจริงค่ะเหรอแล้วอันนี้พี่ถามทำไมตอนหนูเจอพี่การตอนแรกเจอพอตีกอล์ฟไหมตอนแรกเจอในสังคมตีกอล์ฟนี่แหละคือพี่การเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่ของไม้ก็รู้สึกว่าไม่ได้จะเป็นเพื่อนด้วยละตอนแรกก็คือแบบรุ่นพี่อะไรรุ่นพี่งงมากจริงๆกลับไปคิดก็มันเกิดขึ้นได้ไงก็มองหน้ากันแล้วก็งงเหมือนกันจริงๆแต่ว่าที่สังคมรู้อ่ะพี่แบบว่าโลกรู้อ่ะโซเชียลรู้อ่ะเขาอ่ะเปิดครั้งแรกอ่ะในรายการนี้นะข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อนี้โสดหรือไม่โสดอุ้ยเอาเหรอ1 2 3โอ้โหรุ่นน้องผม
เติ้งน่ะเรียนเตรียมอุดมเขาพูดถึงนิกกี้บ่อยพี่นิกกี้รู้ไหมแล้วเขาไม่บอกหนูเลยว่าเขามาถ่ายรายการอะไรหนูว่าก็เห็นพร้อมรายการออนแอร์ที่เพื่อนส่งมาให้ดูเอาแล้วเขาไม่บอกแล้วเขาไม่ได้กลับมาเล่าว่าพี่นิกกี้ถามเขาไม่เล่าเลยเอาหรอไม่รู้เหมือนกันรู้พร้อมทุกคนในรายการคือจริงๆอ่ะมากับพี่การเราไม่ได้มีการตกลงว่าแบบขอกันเป็นแฟนนะคบกันไม่ก็เห็นจากรายการจากนั้นก็เลยพอกันมาเจอแฟนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยในรายการนี้เลยค่ะเราก็ช็อกนะฮะใช่ไหมล่ะเออแล้วไม่เขากล้าตอบไม่พบปกติเขาไม่ค่อยชอบตอบเรื่องส่วนตัวนะพี่สงกรานต์นะใช่ไหมล่ะใช่แล้วหนูเคยถามเขาไหมว่าเพราะอะไรโดนบันดาลใจถึงให้เขียนกระดาษว่าแฟนไม่ได้ถามพี่นิกกี้แต่ถ้าเขาไม่เขียนว่าแฟนอ่ะพี่ว่าหนูจะโกรธไหมถ้าโกรธใช่ไหมใช่ไหมล่ะผู้หญิงก็โกรธหนูก็อาจจะโกรธไหมเขาอาจจะแบบเออตัดปัญหาป่ะแล้วตอนนั้นเราแบบมีลึกๆในใจไหมว่าเอ้ยไปขอเป็นแฟนสักทีวะไม่เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะขอกันยังไงด้วยอ่ะพอโตแล้วนะโตไม่เออพี่ไม่มีขอแล้วมันไปตามธรรมชาติไหมบางทีอายุเริ่มเยอะแล้วอ่ะบางทีเรารู้กันเองละว่าถ้าเราแบบเขามากินข้าวแล้วมาแบบเอาดอกไม้มาให้ขอเป็นแฟนก็มันน่าเขินนะไม่เหมือนสมัยเด็กๆนะถ้าสมัยเด็กๆได้ชอบอะไรพวกนี้นะหนูอ่ะจริงสมัยเด็กชอบตอนเด็กๆชอบมากินข้าวกันดีกว่าเนาะมาพี่นิกกี้ก็จีบเพื่อนไม้รุ่นพี่ไม้รุ่นน้องไม้ทั้งนั้นเลยเนาะไม้พี่ยังลูกน้องนะพี่ตรงการอาจารย์พี่โอ้โหพี่นิกกี้เห็นไหมหนูบอกแล้วไว้ใจหนูได้เรื่องกินเรื่องเที่ยวนี่นะคะขอบคุณมากน้องเมนูที่จัดมาให้คือเมนูเด็ดของที่นี่ทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเมี่ยงกะพงลงดาบนะคะและตัวนี้คือทีเด็ดมากๆใครมาต้องสั่งสำหรับราดหน้าพระยาขุนด่านอุ้ยเป็นเส้นทอดแล้วก็มีปลาน่ากินมากนอกจากนี้ยังมีนี่พี่นิกกี้ทานไปแล้วน้ำตกวังตะไคร้ค่ะนี่ก็ชื่อน้ำตกที่จังหวัดนครนายกใช่แล้วก็ไก่ย่างสามสาวไก่ย่างสามสาวอันนี้ของพี่นิกกี้อะไรคะเป็นริบอายจิ้มแจ่วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแบบว่าสายเนื้อนี่น้องไม้กินก่อนเลยน้องน้องพี่ใหญ่ให้น้องชิมไอ้นี่มาตักให้ชัวร์ป่ะเลยชัวร์เอาจานเพิ่มมาเป็นไรได้น้องเครื่องปรุงมีนะไม่ไม่หรอกหนูชิมก่อนโอ้ยโดนแมวแล้วกูแมวไม่ใช่ไก่หนูจำพี่นิกกี้กลัวไก่ได้แต่เด็กเลยเป็นภาพจำหนูใช่ตอนที่เราไปถ่ายซีรีส์อะไรกันอะทุกที่เนาะไปถ่ายเออไปซีรีส์เรื่องแรกของ GMMTV อะมาก็ได้กับผมมายืนยันหน่อยพี่เป็นพระเอกจริงป่ะคนเขาไม่เชื่อกันหรอว่าพี่โกหกเหรอเออพี่เป็นพระเอกแล้วพี่พุทธเป็นพลองจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะมายยืนยันหน่อยมาเร็วชื่อไงชื่อมาก่อนไงชื่อผมไหมคนแรกไงน้ำมันมาเดี๋ยวเราทานไปนะครับคุยไปนะครับน้ำมันแล้วปกติหนูคุมอาหารอะไรอย่างนี้ไหมคุมน้อยลงมากพี่มิกกี้เมื่อก่อนอะคุมมากเมื่อก่อนมันจะแบบฟาสติ้งแล้วก็แบบไม่ค่อยเลือกทานน้อยทานคลีนแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่อยู่กับพี่การน่ะพี่การเป็นคนแบบบอกว่าพอเราออกกำลังกายเยอะขึ้นด้วยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเล่นเวทเดี๋ยวนี้คือเราแบบเข้ามาเล่นเวทมากขึ้นแล้วก็อยากสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอยากแบบมีสวดทรงก็เลยต้องทานเยอะคือก็เน้นทานโปรตีนเป็นหลักนี่แหละแล้วก็คาร์โบไฮเดรตด้วยค่ะแต่ว่าก็จะไม่ค่อยทานของหวานอยู่แล้วไม่ค่อยทานน้ำหวานนานทานทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะต้องมาก็มีแบบว่าสมัยก่อนมีช่วงผอมนะช่วงน้ำหนักขึ้นช่วงผอมขึ้นน้ำหนักขึ้นหนูอ้วนมากเลยใช่ปกติมาจะแบบขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราอะไม่ค่อยบาลานซ์ไงเราอดปุ๊บมันก็ผอมสุดท้ายเราก็กลับมาทำไลฟ์สไตล์เดิมมันก็กลับมาอ้วนแล้วเราเป็นคนแบบอ้วนง่ายแล้วดูแบบเป็นคนมีเนื้ออยู่แล้วด้วยไม่ใช่แบบเป็นคนผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังคือมันปรับไลฟ์สไตล์หมดพี่นิกกี้มันดีขึ้นเลยค่ะเหมือนทานได้อย่างมีความสุขด้วยก็คือออกกำลังกายเป็นหลักแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ไม่ต้องอดเลยไม่ได้จำเป็นต้องคลีนจัดมันคือเราต้องบาลานซ์อะแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนความเครียดสำคัญหมดเลยค่ะอุ้ยน้องไม้ หนูเป็นด็อกเตอร์แล้วเหรอเป็นปีที่แล้วค่ะอุ้ยจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยจบเอกแล้วสุดยอดว่ะน้องไม้เหรอหนูชอบเรียนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพี่นิกกี้ก็เห็นใช่ไหมเก่งมากใช่เรียนเก่งตั้งแต่เด็กประวัติเขาเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่จังหวัดชลบุรีพ่อทำโรงงานค้าไม้ใช่โอ้โหจำได้จำได้เพราะสมัยก่อนเด็กเห็นใครรวยไม่ได้อยากรู้
อยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีนิกกี้แล้วก็มาเข้าเตรียมอุดมตอนม.ปลายเห็นไหมเรียนเตรียมอุดมเรียนเก่งพอเตรียมอุดมเสร็จแล้วก็ตามสูตรคือเข้านิเทศจุฬานี่ได้เกียรตินิยมมาน้องตอนนั้นไม่นิยมเพราะว่ามีช่วงฟ้าอยู่แป๊บนึงแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยตั้งใจเรียนแหละก็รู้ตัวกับนิกกี้แล้วก็คือมาเป็นคนแปลกมากคือตอนมาจบตีมาเว้นระยะประมาณ 3-4 ปีเลยนะพี่นิกกี้กว่าจะเรียนโทมาเริ่มเรียนโทจริงๆตอนก่อนโควิดช่วงที่แบบช่วงอวบนี่แหละแล้วงานไม่ค่อยมีก็รู้สึกว่าหาอะไรทำนั่นหมายเท่าไหร่ตอนนั้นโห56แล้วตอนเนี้ย50หกเออไม่เยอะนะนิดเดียวนิดเดียวพี่ว่าหนูไม่อวบหรอกตั้งแต่เด็กหนูผอมแต่ว่าหนูเป็นคนมีแก้มใช่แก้มคือตอนนั้นน่ะถ้าเกิดใครเกิดทันนะครับยุคอุทัยทิพย์สมัยก่อนมันจะมีพวกหนังสือพวกแคนดี้ไอ้พวกแคทพวกอะไรเงี้ยน้องมายจะลงแบบบ่อยมากเด็กๆอ่ะเด็กๆใช่ไหมหนูเข้าวงการจับประกวดยูทิพย์ใช่ค่ะตอนมีเคยมีตอนม.3พี่อยู่สาธิตม.บูรพาเคยมาเรียนพิเศษกรุงเทพแล้วเคยได้เหมือนถ่ายเป็นน็อกๆเป็นดาวโรงเรียนตอนเด็กๆนะตอนนั้นคือคนยังไม่รู้จักหรอกแต่ว่าเริ่มแบบคนรู้จักจริงๆตอนอูไทยทิพย์นี่แหละค่ะเว็บบอร์ดเด็กดีเพราะว่าพี่เต้ยดังมากตอนนั้นแล้วเราแบบได้อานิสงส์อ่ะเป็นรุ่นต่อจริงๆมั้ยว่าแบบเกี่ยวมากๆเลยแล้วไปประกวดได้ไงน้องยูทิพย์มีพี่โมเดลลิ่งส่งค่ะเขาส่งไมค์กับเอพี่นิกกี้จำเอได้ไหมอ่ะจำได้จำไม่ผิดพี่เคยจีบได้มั้งตอนเด็กน่าจะ20ปีอ่ะไม่ม .4 มั้ง4ม .5 ประมาณนั้นแหละอันนี้พอพูดปุ๊บนึกออกเลยพอพี่นิกกี้ก็จีบเพื่อนมายรุ่นพี่มายรุ่นน้องมายทั้งนั้นเลยเนาะไม่รอเล่นไม่พี่ยังลูกน้องนะพี่ตรงการอาจารย์พี่คนนั้นระดับอาจารย์อ๋อใช่นึกออกแล้วก็สวยทั้งคู่แหละทั้งน้องมายทั้งเพื่อนน้องมายแต่ว่าน้องมายเนี่ยจะมีทรงผมเมื่อก่อนที่แบบผมยุคเดียวกับพี่เลโอพี่เมาที่เล่น MVVOY อ่ะตอนนั้นผมตรงเดียวกันเลยผมแบบเป็นหมวกกันน็อกอ่ะต้องมั้ยอ่ะมันเป็นปมแหละติดแก้มเลยตอนเหลือแค่จมูกคือไม่สามารถคาดเดาได้อ่ะว่าแบบว่าเปิดมาจะเป็นยังไงอ่ะว้าก็เป็นน้องปิดเหลือแค่เนี้ยตาแล้วก็ชอบทำท่านี้แล้วโพสอ่ะใช่แล้วก็ปากทุกรูปทำท่านี้ทุกรูปต้องมั้ยเมื่อก่อนอันนี้ทุกรูปเอาปากจริงๆอ่ะทำไมไม่รู้อ่ะสนุเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตไอดอลยุคแบบแรกๆไหมไม่ต่อยุคสองหมายว่ายุคแรกน่าจะยังโฟยุคแรกโฟพี่เต้ยพี่โฟพี่เบ้อาจจะเป็นยุคสองรุ่นสองอีกรุ่นนึงซึ่งจริงๆอ่ะน้องมายเนี่ยก็เป็นเด็กหน้าตาน่ารักตั้งแต่เด็กแต่ขอโทษนะครับสมัยก่อนนะก่อนประกวดยูทิพย์เนี่ยเขาบอกว่าคนก็ชมเยอะมากว่าเราแบบน่ารักแต่พอได้ตำแหน่งมีคนมาว่าเรามันก็พูดว่ามันเลี่ยงไม่ได้เนื้อคนเราแบบก่อนได้ตำแหน่งคนก็จะแบบเชียร์แต่ว่าตำแหน่งปุ๊บมันก็จะเริ่มมีคนมาติเราด้วยใครติเราก็ในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยพี่นิกกี้คือนึกออกมาในคอมเมนต์บางทีถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีคอมเมนต์ที่1คนว่าแล้วอ่ะโอ้ไอ้คอมเมนต์เนี่ยน่าจะเข้าไอ้คอมเมนต์ที่ด่าเราแหละอย่าเผลอเป็นท็อปคอมเมนต์นะมึงใช่เละเลยนะจริงบางทีเดี๋ยวนี้บางทีลงโซเชียลบางอันที่แบบโอเคทุกคนจะชมดีมากแล้วจะมีอันนึงที่แบบมาว่าแล้วบางทีคนกดไลค์อันนั้นเยอะเยอะมันเยอะว่ะใช่ล่าสุดพี่ยังโดนเลยพี่เยอะกว่าหนูอีกโอ้โหพี่นุ่นมาออกรายการพี่ถามว่าทำไมไม่มีแฟนเขาบอกว่าผู้ชายหน้ารำคาญแล้วบังเอิญหันมาสบตาพี่พอดีโอ้โหหน้ารำคาญไม่ใช่ผู้ชายหน้ารำคาญเท่ากับมิกกี้แล้วมีคนโอ้โหท็อปคอมเมนต์กูโดนอีกมันเป็นอย่างเงี้ยโดนเยอะกว่าหนูได้อ่ะพี่น่าจะเยอะกว่าหนูพี่น่าจะเยอะกว่าหนูอีกแล้วล่ะแล้วไปพอมีคนมาว่าหนูตอนนั้นตั้งแต่เด็กปุ๊บเราหน่อยไหมตอนเด็กน้อยเคยร้องไห้ด้วยแบบเหมือนอ่านแล้วบางทีมันร้องไห้เลยเหรอส่วนใหญ่มันไม่ได้ด่าแรงหรอกมันก็ของหนูจะโดนแบบแอบแบลเพราะเสียงเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ด้วยลุกในตอนนั้นเนอะเสียงนี้ตั้งแต่เด็กแบบใส่บิ๊กอันนี้พูดชัดขึ้นนะตอนนี้พูดเมื่อก่อนจะแบบเมื่อก่อนหนักกว่านี้อีกต้องไปถามพี่เวลาพี่แป๋มชอบแซวพี่ปองแป๋มปองแป๋มมันชอบแซวน้องจริงไหมปองแป๋มเมื่อก่อนเป็นทีมงานพี่พาออกทีวีหนูทันไม่ในอยู่ในเหตุการณ์ไม่จริงไหมพี่ปองแป๋มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนตั้มเนี่ยยืนอย่างเงี้ยแล้วพี่พาออกทีวีจริงไหมจริงไหมเวลามีอะไรพี่นิกกี้จะดึงเข้ามาดึงมาดึงจำประเด็นดึงมาแล้วแบบว่าพอรู้ว่านางเป็นคนตลกแล้วคนไม่รู้ก็เลยชอบดึงมาออกทีวีแล้วมีคนคอมเมนต์ชมนางแค่คอมเมนต์เดียวอ่ะโอ้โหดีใจยิ้มทั้งวันเลยอ่ะปอมแปมอ้าวไม่งั้นจะมีวันนี้เหรอแต่เขาไม่ยอมรับหมายเขาไม่ยอมรับจริงจริงเขาไม่มารายการเราด้วยเขาไม่มาเขาไม่ยอมรับจริงเหรอทำไมเขาไม่ยอมรับกับเรื่องนี้เลยแล้วคนก็ไปเชื่อเขาอีกคนไม่เชื่อพี่แต่โอเคครั้งสุดท้ายยืนยันคุณปอมแปมออกทีวีได้ก็เพราะผู้ชายที่ชื่อว่านิกกี้ค่ะอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์อย่าไปแชร์เขาไปแชร์กันเลยอันนี้อ่ะน้องมายครับ
เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่หน่อยครับน้องจริงค่ะที่นี่ที่เราอยู่ตอนนี้นะคะวิลล่าพนาลัยทุกคนค่ะหนูบอกเลยว่าใครชอบทำกิจกรรมนะแล้วก็แบบชอบพักผ่อนที่ใกล้กรุงเทพเดินทางสะดวกนะคะโปรดมาบอกเลยทั้งของกินก็คืออร่อยมากอร่อยมากบรรยากาศดีมากห้องพักมีให้เลือกหลากหลายแบบที่สำคัญกิจกรรมเยอะมากใครมาที่นี่ก็คือครบครบเลยไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวคือได้หมดเลยค่ะจ้าเราขึ้นให้นะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กนะครับติดต่อมาได้นะครับแล้วก็มีส่วนลดพิเศษนะครับจากทางรายการนะครับห้ามพลาดนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวจบที่นี่ไปคาเฟ่ใช่ไหมน้องไม้ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายจะไปไหว้พระโอเคจ้าโอเคกินต่อมามามาหนึ่งสองสามไม่หมดแล้วไม่เห็นในฐานะที่น้องเจอพี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่กับพี่สงการใครหนักกว่าไปพี่กี้ไปได้อีกโอ้โหน้องไม้ตอนแรกเราถ่ายรายการเบรกแรกนครนายกใช่ใช่ไหมตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วค่ะอุ้ยนี่คือข้ามฝั่งนิดเดียวคือปราจีนบุรีใช่สะพานเนี้ยเป็นสะพานข้ามระหว่าง2จังหวัดทุกคนครับนิกกี้มาอยากไปตรงนั้นน่ะไม่เป็นไรดีกว่าเหรอหนูอยากไปดูสวนสัตว์ฝั่งนู้นเขาเป็นสวนสัตว์ทุกคนปราจีนบุรีพี่เช็คแล้วดูอันตรายนิดนึงเพราะไก่เยอะมากเลยตรงนี้จุดกลางเต็นท์เรียกว่าอะไรจ้าน้องไม้จ๋าจุดกลางเต็นท์ไร่วังบอนเฮ้ยคือถ้าช่วงหน้าหนาวอากาศดีพี่นิกกี้หมายว่ามากลางเต็นท์ชิลมากได้ยินเสียงลำธารเมื่อกี้เราเข้ามาด้านหน้าโอ้โหที่นี่เพิ่งรู้เนี่ยก็แบบว่าสวยมากเลยมีคาเฟ่มีปลาคาร์ฟแล้วก็ที่ดินกว้างมากเขาบอกว่าที่ดินเนี่ย30ไร่เฮ้ยแต่เมื่อกี้ว่าเห็นนอกจากบรรยากาศจะดีนะที่นี่มีสถานที่มูด้วยมั้ยเห็นองค์พระพิฆเนศสวยมากพี่ตรงนี้ใช่เพราะว่าเราทํางานในวงการบันเทิงนะก็ต้องไหว้พระพิฆเนศน้องไม้แล้วปกติเราเป็นสายมูมั้ยโอ้โหมูอยู่ค่ะพี่นิกกี้ไมค์ก็จะมีแบบเป็นคอนเทนต์ใน TikTok ที่จะเป็นอัลบั้มเพลย์ลิสต์เลยว่าชื่อว่าไมค์มามูไมค์มามูคือก็จะพาไปมูเรื่อยๆซึ่งแบบบางคลิปคือแบบโหคนไปมูตามเยอะมากที่วัดแขกอย่างเงี้ยค่ะเหรอไมค์บอกตั้งแต่แบบวิธีการเลือกซื้ออะไรบ้างไมค์จะต้องแวะไปซื้อของในมินิมาร์ทก่อนแล้วก็ซื้อพวงมาลัยข้างหน้าแล้วก็จะต้องไหว้องค์เทพองค์ไหนบ้างขอพรยังไงอะไรเงี้ยหนูชอบหนูอินพี่ก็ไปบ่อยนะวัดแขกจริงแล้วอะหนูไปทุกเดือนละครั้งมาตลอดเป็นน่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะจนถึงตอนนี้แสดงว่าหนูขอแล้วได้สิใช่สิหนูขอเรื่องแบบงานกับว่าเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ได้เงินแบบในงานสบายสบายไลท์ทีมได้เหมือนกันสุดท้ายแล้วหนูไลท์ TikTok ทีไลท์ทีได้มากสุดกี่ล้านออกมายอดคนซื้อใน TikTok เคยไลฟ์กันเองได้ประมาณล้านกว่าค่ะแต่ว่าอันนั้นเป็นใน Facebook ที่เยอะเท่าไหร่ Facebook เปิดว่าอันนั้นได้ประมาณ24ล้านโอ้แต่มีไปในเพจของช่องที่เป็นเขาเป็นแม่ค้าอยู่แล้วน้องภาพพิมพ์น้องสวงอะค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันซึ่งมีลูกค้าของน้องเขาจริงๆมาช่วยซัพพอร์ตโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไม่แต่มันมีหลายองค์หลายคนด้วยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นิกกี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากรู้ว่ายังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับ My Mamu ใช่เป็นเพลย์ลิสต์เลยค่ะใช่ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดไปกล้าเอาอาหารปลาใส่มือแล้วก็มันจะยังไงมันกัดไหมอ่ะไม่กัดหรอน่ารักคนทำมันเยอะแล้วก็ได้ยอดวิวเยอะใน TikTok หนูลองสิจริงๆมันจะดูเหรอไม่มันไม่โดนมือเราเลยปลาค้าพอเก่งมากพอกินให้อาหารลองดิจริงป่ะเนี่ยจริงหรอคะหรอได้จริงๆคนชอบกันหนูติ๊กตอกให้ยอดวิวเยอะลองเลยได้พี่ออกให้เดี๋ยวให้ถ่ายติ๊กตอกพี่นิกกี้จริงเหรอโอ้โหหนูปลาครับเขาไม่มีฟันพี่ทำให้ดูก่อนได้ไหมเขาไม่มีฟันหนูจริงๆได้พี่เลี้ยงอยู่ปลาครับจริงๆใส่มือยื่นลงไปเหมือนให้อาหารแมวอ่ะน่ารักไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรอย่างนี้แหละให้มืออย่างนี้แหละจริงๆพร้อมกันพร้อมกันมาเยอะกว่าเยอะเลยทุกคนอย่าโกงแล้วไหมนิกกี้หนูกลัวจริงๆหนึ่งสองสามเฮ้ยแต่มันไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคหลับตาไว้ใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บลองดิเมื่อกี้ระหว่างที่พี่เล่นกับปลาคาร์ฟหนูก็ไปมูมาไปมูมาเรียบร้อยใช่ไหมไปขอมาเรียบร้อยเอาแสดงว่าถ้าได้หนูก็ต้องกลับมาอีกทีนึงใช่เดี๋ยวหนูจะมีแบบทริปจะมีมาตีกอล์ฟที่นครนายกช่วงกลางเดือนเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องได้แล้วกลับมาอ่ะมารอติดตามกันนะครับติดตามนะถ้าเกิดน้องไม้เขาลงโซเชียลว่าเขามาที่นี่อีกรอบนั่นหมายความว่าเขาขอแล้วได้แล้วค่ะน้องไม้สั่งน้ำอะไรบังจ๊ะมาแล้วน้ำบอกเลยว่า
มายชอบคอนเซ็ปต์ของที่นี่มากค่ะพี่ฟิวซี่ค่ะอันนี้คืออะไรนะครับเป็นกระท้อนปั่นพริกเกลือค่ะกระท้อนปั่นพริกเกลือใช่ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นอะโวคาโดมะพร้าวค่ะอะโวคาโดมะพร้าวบอกกับพี่นิกกี้เลยดูออกมาดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยแบบช่วยเหลือเกษตรกรใช่ไหมคะเขาเรียกว่าช่วงเวลาการผลิตมีอะไรเขาก็จะส่งมาให้ที่นี่ใช่ค่ะอย่างช่วงนี้จะเป็นกระท้อนเนี่ยครับมาแล้วเชิญครับพี่อร่อยมากครับพี่อันเนี้ยสุดยอดเลยอันนี้เป็นสลัดอะโวคาโดค่ะนะคะสลัดอะโวคาโดเหมือนแบบอันนี้ด้วยเบอร์เกอร์ค่ะบันไดมาแล้วเนื้อแน่เลยใช่ไหมเป็นบันไดอันนี้คือเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อเบอร์เกอร์เนื้อครับพี่นี่เราโอ้เยอะมากผมนะครับพี่อันนี้เค้กมะพร้าวครับเค้กมะพร้าวค่ะแล้วน่ากินมากแล้วเค้กทำเองไหมพี่เค้กทำเองค่ะขอบคุณนะครับพี่ครับค่ะขอบคุณนะครับดอกไม้ทำได้ด้วยนะคะดอกไม้ก็ทำได้ใช่ค่ะดอกไหนดอกไหนทานได้ทุกดอกเลยค่ะขอโทษค่ะทานได้ทุกดอกเลยค่ะชิมสิอุ้ยจะเหมือนผีเสื้อเลยอ่ะน้องไม้ลองเอาเฮ้ยน่ารักมากถ่ายรูปก่อนเป็นผู้ชายแอบแบ๊วพี่ชอบแบบมาลงอะไรให้น่ารักแล้วให้ผู้หญิงทักมาหลอกหลอกวิธีการหลอกเราแต่ก็จริงเนอะใช่ไหมล่ะผู้หญิงก็ชอบทักอะไรแบบน่ารักเค้กหมาแมวอะไรเงี้ยเราลงอะไรแบบขนาดนี้แล้วเนอะโอ้โหใช่ไหมล่ะเนอะภูมิใจค่ะภูมิใจไหมน้องในฐานะที่น้องเจอพี่ตั้งแต่เด็กเนี่ยพี่กับพี่สงการใครหนักกว่าไปเป็นพินกี้ไปได้อีกไปเป็นพินกี้ไปได้อีกพี่ก้าวรอเล่นเฮ้ยหวานเฮ้ยหวานเลยอะหวานหวานแล้วก็มีความแบบเฮ้ยขมไปๆนิดนึงแต่ว่านี่คบกันนะครับพี่สงการก็ดูเด็กแต่เขาก็มาช่วยน้องใหม่เรื่องต่อยอดธุรกิจโอ้ยช่วยเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้พี่การเป็นคนทำอะไรทำจริงจังแต่พี่เคยดูไลฟ์หนูแล้วพี่ก็เคยแบบคิดรูปด้วยนะถ้ากูเป็นพี่สงการกูจะมาไลฟ์ใส่ชุดลาบูบูอย่างนี้ไหมวะทำไม่ได้อ๋อคลิปนั้นใช่ไหมคะแจกลาบูบูเดี๋ยวคนเดินออกเลยนะหรอไม่คลิปนั้นน่ะมีคนดราม่าเป็นคลิปในยิมวันนั้นทำไมอ่ะไม่ได้โกรธหรอกคือความจริงแต่ว่าสีหน้าเขามันเป็นอย่างนั้นหนูก็เข้าใจแต่ในความโมเมนต์จริงก็คือแบบเดินมาคิดว่าถ่ายเสร็จแล้วก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเขินหรือเปล่าโหแล้วคลิปนั้นคนมาแบบเมนเยอะมากว่าแบบผู้ชายเริ่มเบื่อแล้วนะแต่ว่าพี่ว่าคู่หนูอ่ะคนชมนะน่ารักนะพี่ว่าเพราะน้องใหม่ตั้งแต่อยู่ในวงการมาช่วงที่ดังสุดก็คือช่วงนี้มาเล่น TikTok ถูกไหมใช่ยังไงนะน้องใหม่จริงมายังรู้สึกเลยค่ะว่าอย่างปีนี้แบบ TikTok เป็นสิ่งที่ทำให้คนเหมือนเห็นมายจริงวิกิความจริงมายก็เป็นคนนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามองภายนอกเมื่อก่อนใน IG เราจะแบบชุดว่ายน้ำสวยแบบช่วงนึงแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงอ่ะตัวตนหนึ่งอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้มีที่ให้เรามาเปิดเผยกันเป็นตัวเราขนาดนั้นแล้วตอนแรก TikTok พี่การเป็นคนให้มายเล่นรู้ป่ะเหรอครับต้องขอบคุณพี่การเป็นคนบอกว่าให้มาเล่น TikTok แล้วก็เป็นคนแบบบอกให้มายลองไลฟ์ TikTok ครั้งแรกเพราะตอนแรกมายไลฟ์มันก็ไม่มีคนมาดูคือรู้ว่าตอนหลังคนไม่ค่อยรู้จักเราแล้ววินิกี้ก็แบบกลัวน้อยอีกเป็นโรคน้อยอ่ะเหมือนแบบสมมติถ้าเกิดแบบดูไลฟ์ปุ๊บแล้วคนดูน้อยเนี่ยน้อยมั้ยน้อยวินิกี้มันเหมือนไม่น้อยอ่ะแล้วเหมือนตั้งใจทำมากมายเป็นคนตั้งใจและคิดทุกคลิปอ่ะบางทีมายตั้งใจตัดแทบตายอ่ะยอดวิวไม่ขึ้นเนี่ยก็เสียใจแล้วแบบว่าเหมือนพี่นิกกี้เลยอ่ะพี่ก็เป็นหนูแล้วบางทีไลฟ์ปุ๊บแล้วคนออกอ่ะทำไมฉันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยหรอมันไม่สนุกใช่ไหมเนี่ยใช่พี่นิกกี้มันก็เป็นแต่สุดท้ายเหมือนเราต้องปล่อยวางน้องนิดนึงใช่ถ้าเราไม่ปล่อยวางไม่ได้หรอกตายใช่หนูก็จะตายเหมือนกันบางทีหนูก็รู้ตัวใช่หนูก็จะคุยกับคนรอบตัวเนี่ยแหละเขาก็จะตายบางทีต้องปล่อยวางบ้างอ่ะในไหนนะครับน้องมายกับผมเนี่ยก็ชอบเล่นทิกตอกแล้วก็เป็นสายแบบอินฟูด้วยน้องมายเนี่ยทำหลายอย่างเลยก็เลยอยากให้น้องมายนะครับเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวแล้วก็ทำคอนเทนต์แบบเราหน่อยจ้าอยากชวนทุกคนนะคะมาทำ TikTok Challenge กันค่ะซึ่งทำง่ายๆมากเลยนะคะแค่คุณเนี่ยทำคลิปรีวิวร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจะเที่ยวตามเราแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเที่ยวที่ไหนก็ได้เลยในภาคตะวันออกครีเอทได้เลยนะคะตามสไตล์คุณค่ะจะเป็นแบบสนุกสนานตลกแหวกแนวจัดมาให้ดูเลยเดี๋ยวมายจะไปดูด้วยนะคะภายใต้คอนเซปต์นี้ค่ะกินไปเที่ยวไปสุขใจภาคตะวันออกใครที่ทำคอนเทนต์แบบที่น้องมายบอกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพร้อมติดแฮชแท็กนะครับออกรถออกชาติที่ภาคตะวันออกนะครับร่วมชาเลนจ์ง่ายๆแค่นี้นะครับก็ได้ลุ้นรับวอยเชอร์ของโรงแรมแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายยังไงใครดูแล้วแล้วก็เล่น TikTok ก็เข้าร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับมาจ๋าเชิญชวนอาจารย์มาเที่ยวที่นี่จ้ะทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสมานครนายกนะคะอย่าลืมมาที่มนตราคาเฟ่ค่ะมาที่นี่บอกเลยได้เที่ยวถึง2จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนะคะและข้ามไปฝั่งนู้นยังมีที่เป็นจุดกางเต็นท์ไร่วังบอนด้วยฝั่งนั้นก็จะมีทั้งแบบสวนสัตว์มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลย
ใครมานครนายกบอกเลยต้องมาเช็คอินที่นี่แล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะโอ้นี่มาเนี่ยเหมาะกับหนูทุกอย่างเลยเพราะว่าเที่ยวแล้วกินแล้วเดี๋ยวมูด้วยใช่เดี๋ยวไปมูก่อนเขาบอกว่าที่นี่มูแล้วปังมากปังไม่ปังนะครับสอนพี่นิกกี้ตั้งจิตเออสอนพี่หน่อยพี่โหลังมืดเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไปไปพี่ๆในวงการหลายคนเขาบอกมาขอที่นี่แล้วได้กันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นปู่ศรีสุโธที่เป็นหน้าปกโอ้สวยมากน้องไม้จ๋าแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะอย่างที่เราเกริ่นเรื่องมูไปนะคะวันนี้ก็ต้องมาวัดที่ถ้าเกิดว่ามานครนายกต้องมาที่นี่ค่ะกับวัดมณีวงศ์ค่ะนี่เสียดายมากทีมงานมาดูโลเคชั่นเมื่อประมาณ2วันที่แล้วแล้วก็ถามที่วัดว่าถ้าเกิดเลขประจำวัดเนี่ยเลขอะไรเขาบอก14แล้วก็ออกด้วยงวดนี้ทีมงานไม่ซื้อกันเนี่ยไปซื้อเลขอื่นเมื่อวานเองอ่ะเออพี่ก็โดนเหมือนกันโดนกินใช่ไหมใช่หนูไม่เคยถูกตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยถูกเลยแล้วหนูซื้อป่ะเคยมีช่วงหนึ่งก็พยายามซื้อกับคนอื่นเวลาเหมือนคิดว่าตัวเองจะได้เลขเด็ดอะแบบว่าเวลาดูเลขตัวเองแต่มันไม่ถูกเอ้าแล้วหนูก็ไปมูมาทั่วประเทศเลยหนูไม่เคยซื้อเลยเหรอซื้อแล้วไม่ได้เหมือนพอไม้ซื้อปุ๊บเลขมันเคลื่อนทันทีเออแล้วก็มีดาราหลายท่านนะครับปกติแม่นๆนะถูกประมาณแบบ10กว่างวดติดมารายการเนี้ยหลังจากนั้นมันไม่ถูกอีกเลยจริงเหรอเยอะหลายคนเฮ้ยแล้วหลังจากนี้แปลว่าไม้จะถูกเหรอทำไมไม่เคยถูกมาก่อนก็ไม่แน่ไม่แน่มาลองดูครับเดี๋ยวซื้อเลยออกจากวันนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อธรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลที่นี่อยู่ครับครับพี่ธรครับส่วนใหญ่เวลามาที่นี่เนี่ยเขาจะมาขอเรื่องอะไรครับพี่หลักๆก็จะเป็นเรื่องงานครับครับแล้วเขาบอกว่าที่นี่ยังไงนะพี่ทำถ้ำที่แบบพื้นที่แบบเยอะมากมีพญานาคใช่ครับใช่ไหมครับพญานาคที่นี่ครับมีทั้งหมด2014ตนโอ้ที่เห็นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งของโถงแต่ว่าถ้ารวมพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับครับรวมโถงข้างในทั้งหมด6ไร่แต่ว่าส่วนโขงของพญานาคโดยตรง2ไร่ครับครับเห็นมีแบบว่าพี่ๆในวงการหลายคนเขาบอกมาขอที่นี่แล้วได้กันเยอะมากพี่ยิ่งยงใช่ไหมครับคนแล้วก็พี่ท็อปจรนพี่ท็อปจรนใช่หนูเริ่มเลยเนาะมาละตั้งจิตละงั้นพี่แนะนำหน่อยได้ไหมเพราะว่าน้องสาวเขาชอบมูมากเอาเรื่องงานไหวอะไรยังไงพี่เวลาเราขอเราแบบต้องขอทีละอย่างไหมคะเหมือนที่ไม่เคยได้ยินมาใช่ครับต้องขอแค่หนึ่งอย่างคือทีครับแล้วก็ที่นี่จะมีบอกไว้ว่าที่นี่จะมีทั้งหมด4ตระกูลเลยครับใช่แต่มีทั้งหมด16คู่ครับ16คู่บารมีโอเคค่ะแล้วยังไงบ้างพี่วิธีการไหว้ได้เดี๋ยวพาเข้าไปชมได้ครับไปค่ะเขาบอกว่าเดินผ่านแต่ละบ่วงนะครับให้ขอใช่มั้ยพี่ใช่7บ่วงขอเหมือนเดิม7ครั้งใช่เพราะบ่วงนักบาตรเนี่ยความหมายเขาเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้พอเข้าไปพอเสร็จแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่เราขอไว้ครับเราจำไว้ว่าเมื่อกี้ที่เราขออะไรหนึ่งเรื่องไว้ครับครับแล้วขออีกจุดหนึ่งคือจะไปขอปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปทุมมาขอเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันครับได้ครับพี่ครับแล้วก็สุดท้ายที่เจ้าต้องขอคือในคลังสมบัติครับอันนั้นคือมหาคลังสมบัติเราก็ต้องคือว่าแต่หลักๆก็จะมาเบิกทรัพย์กันขอทรัพย์ในอดีตชาติที่เราเคยมีหรือว่าสะสมไว้มาขอใช้ในชาตินี้ครับโอเคอย่างแรกก็เนี่ยเข้ามาปุ๊บจะเห็นสมเด็จพระนเรศวรครับทำไมถึงมีสมเด็จพระนเรศวรที่นี่ท่านเคยพักทับที่นี่ครับอ๋อเหรอฮะใช่ก่อนที่จะไปรับเมืองละแวกที่ปาจีนอ๋อครับครับก็เลยหลวงพี่ต่อท่านเจ้าอาวาสท่านก็เลยสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับสาธุชนรุ่นหลังว่าท่านมีท่านถึงมีแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้ครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เข้ามาด้านในโถงด้านหน้าถ้ำครับโอ้โหสวยมากครับอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็พี่ท็อปเป็นต้นบุญด้วยครับตรงนี้ตรงนี้เหรอคะใช่ที่ขุดพบนะครับขุดพบแค่เสียนอย่างเดียวแต่กรมศิลป์มาดูแล้วคืออายุ700ปีนะ700ปี700ปีองค์เนี่ยครับมันก็ยังดูแบบว่าสวยเลยใช่เป็นสำริดแล้วนี่แบบว่าองค์พญานาคนี่คือแบบว่าลูกศิษย์เขาแบบขอได้เขามาสร้างกันให้เรื่อยๆใช่ครับแล้วก็หลายๆท่านแบบว่าเหมือนกับว่าเข้ามาแล้วอยากสร้างแล้วว่าเราจะติดชื่อให้อย่างเงี้ยครับใครสร้างก็ติดชื่อให้ใช่ครับคือเหมือนเป็นเจ้าภาพองค์นี้เลยซึ่งมี 2,000 กว่าองค์2014อันนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นปู่ศรีสุโธค
ที่เป็นหน้าปกก็สวยมากครับด้านที่เป็นครึ่งมนุษย์ก็จะเป็นปู่กับย่าปู่ศรีสุทโธพี่หน่งชัชชาตอนนี้พี่หน่งอ๋อเนี่ยหน่งชัชชาครับพี่หน่งก็รวมสร้างองค์ใหญ่นี่ครับโอ้โหครับอันนี้ก็จะเป็นของพี่ยิ่งยงครับกับพี่ทิพย์โอ้สวยมากสวยมากอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เมคนะพี่ครับเป็นงานแฮนด์เมคทั้งหมดก็คือเกตเนี่ยก็ติดทีละเกตนะครับครับพี่เคยเห็นแบบลูกศิษย์ใครที่มาขอแล้วแบบว่าเปลี่ยนเป็นแบบสดๆเลยมั้ยมีนะคือจริงๆแล้วฐานเขาอาจจะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าช่วงที่ว่าในโควิดในอะไรเขาก็คือดรอปไปเลยจนแบบว่าเขาก็มาที่นี่ทุกครั้งครับมาบอกมาขอถ้ามาบอกก็แสดงว่าขอแล้วได้ครับแต่เห็นบ่อยสุดก็คือเป็นพวกเซลล์ครับเซลปิดยอดเงี้ยเหรอคะ15วันเขาจะมาทีนึงครับเพราะยอดเขาจะปิดเหมือนกัน15วันปิดยอดทีนึงคือเขามีตัวเลขในใจแล้วก็ขอกลับไปได้ใช่ใช่แล้วที่พี่บอกว่าจุดสุดท้ายที่ต้องขอคือคลังสมบัติครับเดี๋ยวเราต้องเดินวนเข้าไปโอเคไปคลังสมบัติครับอันนี้จะเป็นคลังสมบัติเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาขอใช่ครับใช่ที่เราเดินมาเมื่อกี้แล้วก็อธิษฐานใช่ตลอดทางก็จะจบตรงนี้ใช่ครับอยากขอองค์แรกเป็นไงแล้วก็ต้องขอกับปู่ศรีสุทโธครับสิ่งที่แบบว่าเราอยากได้เนาะวันนี้คืออันนี้เรายังไม่ทันขอเลยแต่เราให้แล้วเราให้ใจปู่ก่อนใช่ครับปู่ก็แล้วแต่ปู่จะให้เรากลับไหมใช่ครับโอเคเราก็ต้องอธิษฐานนะทอนครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเลยครับน้องไมค์เคยคิดไหมว่าเข้ามาจะใหญ่อลังการแบบนี้ไม่คิดเลยค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันคือตอนแรกทุกคนพูดกับไมค์ว่าใหญ่มากและสวยมากพอมาเห็นกับตาคือสวยมากจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สอนลูกหลานด้วยครับที่นี่จะแฝงด้วยคติธรรมเยอะมากนะครับเป็นคติธรรมที่สอนทุกๆคนว่าเข้ามาที่นี่มีทุกอย่างให้เห็นว่าอย่างทรัพย์สมบัติเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายก็มีติดตัวไปไม่ได้แค่นั้นเองให้ทำความดีเลยนะพี่นะใช่ส่วนใหญ่ก็คือสอนให้เป็นคนดีแล้วก็คือหลักๆคือท่านเจ้าอาวาสนะหลวงพี่ต่อท่านสอนให้แบบว่ากตัญญูครับกตัญญูต่อพ่อแม่กับผู้มีพระคุณครับนั่นคือปัจจัยหลักของเราครับถ้าคุณผู้ชมอยากมาได้ทุกวันไหมครับพี่มาได้ทุกวันครับวันธรรมดาเปิด7โมงเช้าปิด5โมงเย็นครับครับเสาร์อาทิตย์เราจะปิดประมาณ6โมงครึ่งขอบคุณนะครับพี่ทอนครับวันนี้ขอบคุณครับยินดีครับสาธุสาธุขอให้ได้ขอให้ได้โอเคเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่นะได้เดี๋ยวเร็วๆวันนี้ต้องเจอกันสาธุนะครับพี่ครับทำไมไปเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดสังเกตเนี่ยน้องไมล์เนี่ยจะดูตั้งใจเป็นพิเศษขนาดพี่ว่าพี่นานแล้วนะพี่หันมาน้องยังไม่ลืมตาเลยก็พยายามแบบตั้งจิตด้วยความศรัทธาเพราะว่าพี่นิกกี้คือแบบต้องขอบคุณรายการนี้มากคืออย่างที่ไมค์บอกไมค์มานครนายกเคยมาแล้วแต่ไม่เคยมาที่วัดนี้ซึ่งรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งแบบเหมือนบุญนำพาแล้วก็ได้มาไหว้พระกับพี่นิกกี้ด้วยกับไปปังแน่นอนแต่ว่าทีมงานก็แฮปปี้เพราะว่าดูน้องดูแบบจอยแบบทุกสถานที่เลยไหว้พระและการกินไงเที่ยวกินไงแล้วชอบแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวหนูก็จะแบบไปถ่ายคอนเทนต์มูต่อไปถ่ายต่อเดี๋ยวรอติดตามใน TikTok หนูนะคะออนก่อนรายการแน่เลยได้ชื่ออะไร My Underscore นภัสสิค่ะชื่อหนูเลยค่ะแล้วทำไมหนูถึงต้องตัดเองทำไมถึงไม่ให้ทีมงานทำให้คือหนูรู้ว่าถ้าตัดเราจะเห็นหน้าเราเลือกช็อตเราสวยได้ไงพี่นิกกี้แล้วก็จะมีมุมชอบเราเนอะแล้วก็กลัวเหมือนคนอื่นตัดแล้วแบบยังไม่เคยลองค่ะในอนาคตอาจจะมีแต่ตอนนี้คือตัดเองหมดทุกคลิปตัดเองภาคเองเขียนสคริปต์เองแต่ว่าแบบบางทีมีเพื่อนช่วยผู้หญิงสำคัญไหมเรื่องความสวยความงามกว่าจะลงโซเชียลแต่ละครั้งนี่นานไหมเช็คเยอะไหมเดี๋ยวนี้มันมีเหมยตูไงมันก็ง่ายขึ้นหลังๆไม่น้อยลงเพราะเมื่อก่อนอะไม่น้อยลงในขั้นตอนทำสีแต่ขั้นตอนการตุ้งยังมีเหมือนเดิมค่ะตุ้งคืออะไรอะตุ้งคือการแบบเหมือนที่พื้นหลังมันเบี้ยวอะตบตุ้งเข้าไปอะไอ้เมาว่าตบแล้วพี่การเขามีตบรูปมีแต่งรูปมีไหมพี่การไม่แต่งเลยพี่นิกกี้ผู้ชายเขาผู้ชายจริงๆค่ะชอบผู้ชายสำอางไหมหรือว่าชอบผู้ชายแบบว่าแบบพี่การนี่แหละดาร์คทอร์แอนด์แฮนด์ซัมคือตอนเด็กๆชอบแบบผู้ชายแบดบอยนิดๆชอบลูกแบดบอยอะไรอย่างนี้แล้วก็สำอางไหมชอบคนลุยๆมากกว่าเพราะความจริงไมค์ก็เป็นคนลุยคือดูลุคอะเหมือนจะดูสำอางใช่ไหมแต่จริงๆคือลุยมากพี่นิกกี้ลุยอยู่ง่ายกินง่ายทุกอย่างง่ายมากพอเริ่มโตขึ้นเขาจะชอบผู้ชายแบบแมนๆหน่อยใช่ไหมปกป้องได้
แต่หนูเนี่ยมูจนขนาดจริงไหมที่เขาบอกว่าตอนมาคุยกับพี่การเนี่ยไปดูดวงพี่การด้วยว่าเข้ากับเราไหมหนุนกันไหมไม่ไม่ได้ไปดูกับหมอดูว่าตอนวันที่แบบวันโสดหรืออะไรไม่ได้มีการไปดูว่าเฮ้ยจะเจอเมื่อไหร่เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เหมือนเริ่มคุยเริ่มศึกษาก็คือมีปรึกษาเพื่อนๆเนื้อตอนแรกเพื่อบอกว่าไงมั่งแบบเป็นห่วงสิบคนเนี่ยเป็นห่วงกี่คนสิบคนอาจจะเป็นห่วงประมาณ8คน8ถึง9คนอีก1คนคือบอกว่าให้แล้วแต่8ถึง9คนจะดีเหรออ อีกคนนึงคิดเองเถอะเออไม่มีใครเอาเลยเอาเลยเอาเลยอย่างเพื่อนไมค์ก็คือรุ่นไมค์นะซึ่งรุ่นไมค์เขาก็มีลูกกันเมื่อบางคนอะเพื่อนน้องไมค์ใช่แต่อย่างรุ่นไมค์กับรุ่นพี่การในมุมไมค์ไมค์รู้สึกว่าไมค์มองเขาเป็นแบบสงการที่รุ่นแบบผู้ใหญ่และ มันคืออยู่ในคนละสังคมด้วยพี่นิกกี้ค่ะแบบยากอะไรเงี้ยไม่แล้วพอแบบพอไปเจอพี่การจริงๆเนี่ยตัวจริงเขากับภาพลักษณ์ในสื่อเนี่ยต่างกันเยอะไหมน้องต่างค่ะคืออย่างตอนแรกที่เหมือนตอนที่เพื่อนๆแบบทุกคนเตือนๆอย่างเงี้ยแต่ไมค์รู้สึกว่าไมค์สัมผัสได้พี่นิกกี้คือไมค์ก็รู้สึกว่าไมค์ก็เป็นคนที่แบบเราคงอายุเท่านี้เลยแล้วก็คงไม่ได้จะหลงแบบคือไมค์ก็พยายามใช้แบบอ่ะความคิดเราด้วยแล้วก็ลองดูพี่เขาอ่ะคือรู้สึกได้จริงๆว่าเขามีความจริงใจแล้วก็เป็นคนตรงๆเป็นคนแบบไม่มีอะไรอ่ะแบบผู้ชายแมนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราลองเริ่มคุยแล้วก็มีโอกาสแบบทำความรู้จักกันมากขึ้นแฮปปี้ไหมน้องตอนนี้หนูกับพี่การเนี่ยคบกันมาตั้งแต่คบกันเรียกว่านับหนึ่งเนี่ยตั้งแต่พี่การเปิดตัวในรายการเราอันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยนับหนึ่งปีที่แล้วใช่ไหมตอนนี้ปีกว่าๆแล้วโอ้ปีกว่าๆแล้วเป็นไงแฮปปี้ไหมก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆค่ะก็แฮปปี้คือเราค่อยๆปรับตัวเข้าหากันเหมือนปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเข้าใจกันรู้จักเนเจอร์แบบนิสัยของกันและกันมากขึ้นทุกวันนี้ก็คือแบบมันมีหลายปัจจัยที่คุยกันอ่ะเราคุยทั้งเรื่องงานอยู่เหมือนเพื่อนอยู่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นิกกี้มันก็ไปเรื่อยๆมีความสุขค่ะแต่ก็เป็นคู่ที่น่ารักนะครับแล้วก็ตั้งแต่มาทำ TikTok เนี่ยแฟนคลับเนี่ยชอบเยอะมากแล้วเป็นยังไงมั่งน้องไมล์เรามาอยู่นครนายกกันทั้งวันเลยวันนี้สนุกมากพี่นิกกี้ก็ดีใจที่วันนี้ได้แบบนั่งคุยกับพี่นิกกี้ยาวๆหลังจากไม่ได้คุยกันมานานแล้วก็บอกเลยว่าถ้าใครมานครนายกไม่พูดเลยว่าที่เนี่ยคือมันครบอย่างที่ไม่บอกจริงๆทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะแล้วก็กิจกรรมประจนภัยค่ะแล้ววันนี้ยังได้มามูด้วยคือกลับบ้านวันนี้อิ่มท้องอิ่มบุญเลยแฮปปี้มากอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่เปิดรายการนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับดูวันนี้ซุปตาพาตะลุยแล้วอยากเที่ยวกับเราห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมหรือว่า FC นะครับมาเที่ยวตามเราหรือไปเที่ยวตามจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดแบบจุกๆสุขใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกจัดโครงการกินไปเที่ยวไปสุขใจตะวันออกที่ให้ส่วนลด50บาทเมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากสำหรับนักท่องเที่ยว 1,000 ท่านแรกที่มาเยือน9จังหวัดภาคตะวันออกเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2567หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amarintv.com หรือเข้าไปที่ Facebook amarintv ออกมาเที่ยวตะวันออกกันเยอะๆนะครับโอ้จริงๆมีที่เที่ยวเนี่ยเยอะมากแล้วตรงนี้ผ่านไปก็ผ่านบะหมี่หนงพี่น่าจะไปกินเออต้องมาไปที่บะหมี่หนงอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ว่าจะแวะไปกินซื้อข้าวหมูแดงข้าวอันนี้หน่อยหมูกรอบอร่อยมากเราหิวอีกแล้วเนาะอุ๊ยท่านั่งเรียบร้อยมากอ่ะต้องมาท่านั่งเรียบร้อยมากเลยเออสังเกตอ่ะทำไมนั่งเงี้ยเรียบร้อยมากเลยดูสิเออเรียบนะป่ะเรียบร้อยมากเลยอ่ะท่านั่งอ่ะต้องฝึกบ้างฮะต้องฝึกบ้างเสียงน้องไมค์จ๋าฝากหน่อยตอนนี้แฟนคลับน้องไมค์ตัวนี้เป็นแบบแม่ๆเยอะเลยใช่ดีใจมากเลยค่ะก็ฝากติดตามทุกช่องทางเลยค่ะชื่อไมค์ณภัสสีนะคะแล้วก็มีคลินิกกายภาพชื่อ MBS Wellness Clinic อยู่ตรงอารีนะคะแล้วก็มีแบรนด์ครีมกันแดดแล้วก็ฉากที่ทำกับพี่กรานแล้วก็มีโปรตีนจากพืชแล้วเดี๋ยวจะทำเพิ่มทำอีกมั้ยน้องไม่น่าทำแล้วค่ะต้องทำที่มีอยู่ให้ดีก่อนให้ดีที่สุดก่อนค่ะปีนี้แบบปีแห่งการเริ่มต้นด้วยค่ะโอเคไม่แน่เราขอกันแล้วไงจะไปฟังพี่ขอเรื่องเสื้อพี่ไว้พี่ขายเสื้อโอเคเดมอนเมดนะครับของผมนะครับนี่คือไทยครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 5:00 น.ทางช่องอมรินทร์ TV HD กดหมายเลข34นะครับวันนี้ผมณัฐชัตรพันธ์และไม้ณภัสสิค่ะเฮ้ยเอ้ยแต่พอนั่งนี้เหมือนพูดชัดขึ้นเออมันมันดับมีสติมากขึ้นนะเนี่ยนะครับโอเคเจอกันใหม่เสาร์หน้านะครับ 5:00 น.นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Amarin TV